สหรัฐอเมริกาเตรียมทบทวนความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดในตะวันออกกลางหลังโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความผิดหวังที่องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plusประกาศปรับลดกำลังการผลิตเมื่อ5ตุลาคม2565ท่ามกลางความพยายามหาทางลดราคาเชื้อเพลิงของสหรัฐและตัดช่องลดการส่งออกพลังงานของรัสเซียที่เป็นรายได้สำคัญในการใช้จ่ายเพื่อสู้ศึกในยูเครนทั้งที่ผู้นำสหรัฐลงทุนเดินทางเยือนซาอุเพื่อหารือกับโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารผู้นำประเทศทางพฤตินัยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายที่ประชุมโอเปกพลัสซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำกลุ่มก็เตรียมปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันหรือ 2% ของอุปทานโลกทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้โดยซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตะวันตกและเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงพร้อมปฏิเสธว่ากำลังสมคบคิดกับรัสเซียเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นและชี้ว่าปล่อยครั้งที่เสียงวิจารณ์ของตะวันตกนั้นเต็มไปด้วยความหยิ่งทะนงนั่นทำให้คนในรัฐบาลสหรัฐด่าหน้ากันถล่มซาอุดิอาระเบียอย่างทันควันโดยอ้างว่าโจผิดหวังกับการตัดสินใจที่ไม่มองการไกลของ OPEC Plus ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังรับมือกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียพร้อมสั่งให้นำน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมาขายอีก10ล้านบาร์เรลในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อพยายามดึงราคาลงปกป้องผู้บริโภคและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานศึกษาการดำเนินการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในประเทศทันทีและหารือกับรัฐสภาเกี่ยวกับเครื่องมือและอำนาจอื่นๆในการลดการควบคุมราคาพลังงานของโอเปกจนในที่สุดก็ประกาศเตรียมทบทวนความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเมื่อ11ตุลาคมโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าผู้นำสหรัฐจะทำงานร่วมกับสภาคองเกรสในการทบทวนโดยละเอียดรอบคอบว่าความสัมพันธ์ด้านใดบ้างที่ควรเดินหน้าต่อไปขณะที่เน็ตไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการทบทวนจะไม่มองข้ามประเด็นเกี่ยวกับอิหร่านที่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามเฉพาะในภูมิภาคแต่มันไกลกว่านั้นในทางหนึ่งทางใดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บ๊อบเมนเดสประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาได้แนะนำให้ระงับความสัมพันธ์ในทุกขอบเขตรวมถึงการขายอาวุธซึ่งซาอุดิอาระเบียเป็นลูกค้าซื้ออาวุธก้าวหน้าทันสมัยรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดยมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เห็นชอบความเป็นไปได้ที่จะขายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ MIM-104 Patriot แก่ซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการเยือนซาอุดิอาระเบียของผู้นำสหรัฐครั้งล่าสุดก็กลับมีเรื่องกระทบกระทั่งระหว่างโจกับมกุฎราชกุมารในประเด็นคดีสังหารจามาลคาช็อกกี้นักหนังสือพิมพ์ภายในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียณกรุงอิสตันบูลของตุรกีเมื่อปี2561โดยผู้นำสหรัฐได้ระบุว่ามกุฎราชกุมารทรงปฏิเสธการสั่งการสังหารและไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อคดีดังกล่าวซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของประเทศของตนขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็เปิดเผยว่ามกุฎราชกุมารได้ยืนยันเรื่องนี้เป็นปัญหาและข้อผิดพลาดเหมือนที่สหรัฐก็เคยมีคดีทหารทารุณกรรมทางเพศและทรมานนักโทษในอิรักอย่างไรก็ตามมีนักวิเคราะห์เชื่อว่าการตัดสินใจของโอเปกพลัสแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสหรัฐที่จะบังคับให้โอเปกรักษาอุปทานน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้นกำลังเสื่อมลง